เอาเงินให้ยังง่ายกว่าเปิดคลิปจ๊อบแผลใหญ่ปอแซนด้วยกันชัยให้พูดข้อเท็จจริงขู่จำใจต้องลบทิ้งที่เอาเงินให้ยังง่ายกว่าเปิดคลิปจ๊อบแผลใหญ่ปอแซนด้วยกันชัยอยู่ในเหตุการณ์เตือนแล้วให้พูดข้อเท็จจริงจากกรณีทีมข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3ขอสัมภาษณ์จ๊อบลูกน้องปอตนุพัฒน์ซึ่งมีภาพเสื้อขาดอยู่บนเรือวันเกิดเหตุแตงโมนิดาตกเรือเสียชีวิตหลังไปออกรายการโหนกระแสพบรอยแผลหลายแห่งที่ร่างกายจ๊อบบอกว่าล้มบนเรือขณะไปตามหาแตงโมก่อนแสดงความไม่พอใจไม่ให้สัมภาษณ์ขณะที่ปอให้ลบคลิปดังกล่าวทิ้งล่าสุดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เผยคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ช่อง3เผยนาทีจ๊อบถอดเสื้อเพื่อเปลี่ยนใส่เสื้อวันที่เกิดเหตุแตงโมตกเรือเพื่อให้ผู้สื่อข่าวดูว่าเสื้อไม่ได้ขาดจากนั้นผู้สื่อข่าวเห็นรอยฟกช้ำขนาดใหญ่หนุ่มกรรชัยกล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าตัวเองก็เห็นรอยฟกช้ำของจ๊อบใหญ่อยู่จากนั้นจ๊อบเปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วก็กลับไปที่ผมบอกว่าไม่สบายใจที่ถ่ายรอยแผลเขาก็เปิดให้ผมดูบอกผมว่าไม่สบายใจเลยปอก็ได้ยินพอดีผมก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยคุณก็พูดตามข้อเท็จจริงไปว่าเกิดอะไรขึ้นคุณตกเรือก็บอกไปส่วนผมมีคนมาตามตัวผมต้องขึ้นไปทำงานข้างบนชั้น11จากนั้นผู้สื่อข่าวถูกปอตามตัวมาขอให้ลบคลิปแบบปอแมสการ์ดเพื่อให้กู้ขึ้นมาไม่ได้หมวยอริสราเล่าว่ามีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าปอเดินออกมาค่อนข้างอารมณ์เสียโวยวายกับนักข่าวจนนักข่าวคนอื่นเห็นยังกลัวและนักข่าวที่เป็นคู่กรณีกับปอสุดท้ายต้องยอมลบภาพโดยจ๊อบบอกว่าเขาล้มบนเรือขณะตามหาแตงโมนอกจากนั้นยังมีรอยขีดเหมือนขนที่แขนซ้ายนอกจากนั้นปอพูดกับทีมข่าวช่อง3ว่าพี่เอาเงินให้ยังง่ายกว่าอีกพี่ยุทธให้ตรวจสอบว่าพูดแบบนี้จริงไหมพบว่าเขาพูดแบบนี้จริงขณะที่มีชาวเน็ตแคปภาพแผลของปอขณะไปให้อัยการที่สภ.นนท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพบมีรอยแผลที่แขนขวารวมทั้งแซนวิสาพัฒน์ก็พบมีรอยแผลที่ใบหน้าหน้าผากเหนือคิ้วซ้ายเหมือนกันจะเชื่อมโยงกันหรือไม่กันชัยเผยว่าพี่ยุทธให้กู้ไฟล์แต่ยังกู้ไม่ได้ส่วนเรื่องแผลก็เป็นประเด็นสังคมสงสัยต้องว่าไปตามกระบวนการตำรวจถือเป็นคดีใหญ่ผู้บัญชาการตำรวจสั่งเข้มงวดเรื่องนี้ประชาชนให้ความสนใจมีข้อกังขาถ้าสมมุติผลออกมาเป็นอุบัติเหตุจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกพี่เรนจนพิรุธทำไมต้องให้ลบทำไมไม่ปรากฏตัวคิดเยอะจนเป็นข้อพิรุธผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายให้ความรู้ AI ทำภาพถ่ายอ้างอิงสถานการณ์จริงยากจากกรณีที่เกิดข้อถกเถียงปมภาพถ่ายที่ปรากฏในรายการโหนกระแสที่กลุ่มเพื่อนนำไปเปิดเกิดความสงสัยว่าเวลา 22.06 ถึง 22.13 น.เหมือนไฟสะพานเปิดอยู่แต่ตามปกติไฟจะปิดในเวลาประมาณ 21 นาฬิกาและมีหลักฐานปรากฏว่าไฟสะพานวันนั้นปิดในช่วงเวลา 21 นาฬิกาแต่ก็มีกระแสว่าภาพที่เห็นอาจจะเกิดจากการปรับแสงในกล้องส่วนแสงที่กระทบเป็นแสงอื่นๆรอบๆสะพานที่สะท้อนไปที่สายสลิงเมื่อวันที่3มีนาคมต่อวงซันวาล่าหรือพี่หาวสองหาวผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพและเทคโนโลยีดิจิตอลให้ความรู้เรื่องภาพถ่ายจากมือถือโดยระบุว่าภาพที่ถ่ายจากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนำมาอ้างอิงกับสถานการณ์จริงๆค่อนข้างยากครับเพราะมันผ่านการปรุงแต่งมาเกินกว่าที่ตาเราเห็นหรือสิ่งที่กล้องบันทึกภาพปกติจะทำได้ภาพหนึ่งภาพของสมาร์ทโฟนมันเกิดจากการบันทึกหลายๆภาพแล้วนำมารวมกันโดยเลือกบางส่วนของแต่ละภาพด้วย
AI แล้วนำมาประมวลผลเป็นภาพสุดท้ายอีกทีอย่าง iPhone เวลาที่เราเปิดแอปคาเมราขึ้นมามันจะเริ่มบันทึกภาพวนไปทันทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องกดชัตเตอร์เพื่อที่มันจะประเมินสภาพแสงสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ตรงนั้นล่วงหน้าให้เราเห็นบนจอภาพสังเกตได้ง่ายง่ายจากภาพที่เราเห็นบนจอต่างจากตาที่เราเห็นในหลายกรณีเช่นภาพถ่ายกลางคืนเมื่อเรากดชัตเตอร์ลองจะนำภาพที่ถ่ายยืนไปก่อนหน้าบางส่วนมาร่วมประมวลผลกับภาพหลังจากกดชัตเตอร์แต่ละภาพจะมีการตั้งค่าต่างกันเช่นเก็บส่วนมืดส่วนสว่างท้องฟ้าสีแสงใช้ลีด้าจำลองความลึกเดปแมปการเคลื่อนไหวของวัตถุและอื่นๆจากนั้นใช้ AI แบบ ML ประมวลผลให้เลือกส่วนที่เหมาะสมของแต่ละภาพที่บันทึกนำมาสร้างภาพใหม่ให้เราเห็นอีกทีเหมือนในตัวอย่างภาพที่นำมาลงถ้าถ่ายจากกล้องทั่วไปจะไม่ได้รายละเอียดในส่วนต่างๆมากขนาดนี้วัตถุถนนอาคารบ้านเรือนเห็นแม้กระทั่งรายละเอียดแสงดาวบนท้องฟ้าโดยใช้มือยกขึ้นถ่ายง่ายๆไม่ต้องใช้ขาตั้งลองพิสูจน์ง่ายๆจากการค้นภาพในอัลบั้มสมาร์ทโฟนของเราก็ได้ครับลองหารูปที่มีคนกับพริบตาจะเห็นว่ามีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยทั้งที่แต่ก่อนที่ถ่ายจากกล้องปกติต้องนับแล้วนับอีกบอกคนในรูปว่าอยากกับพริบตาแต่ก็ยังมีให้เห็นได้เต็มไปหมดต่างจากภาพที่ถ่ายจากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆทั้งนี้เป็นเพราะ AI มันเลือกรูปที่ดีที่สุดให้เราอย่างที่ได้อธิบายไว้ข้อมูลพวกนี้สามารถหาได้ครับเป็นข้อมูลที่เปิดเผย Appleเองก็นำเรื่องนี้มานำเสนอตอนเปิดตัว iPhone แทบทุกครั้งมีคำนิยามเฉพาะว่า Computational Photography กล้องถ่ายภาพในสมัยก่อนไม่กล้าที่จะนำเสนอตรงจุดนี้มากเพราะดูว่าผิดขนบจากการถ่ายภาพทั่วไปแต่ก็มีใช้กันอยู่เป็นปกติสำหรับกล้องรุ่นใหม่ๆอย่าง Olympus OM1 ตอนนี้เขียนไว้ในเว็บเป็นจุดขายเลยว่าใช้ Computational Photography ภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนจึงนำมาเทียบเคียงกับสถานการณ์จริงได้ค่อนข้างยากครับเพราะมันผ่านการปรุงแต่งและถูกจัดการด้วย AI มาเกินกว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้ามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ AI ที่ถูกฝึกมาอีกเรื่องคือรอไฟล์ของ iPhoneเป็นไฟรอที่ถูกปรุงแต่งมาแล้วไม่ใช่ไฟดิบเหมือนกับที่กล้องทั่วไปใช้ครับไม่สามารถตามต้นทางได้หมายเหตุภาพนี้ถ่ายจาก iPhone 12 Pro Max นานพอสมควรแล้วครับ Edit เพิ่มเติมเผื่อมีคนสงสัยเรื่องการแก้ข้อมูลภาพบน EXIF ไฟล์สามารถใช้แอปสามเมิร์ดปาร์ตี้แก้ไขเพิ่มเติมได้ครับจะบันทึกซ้ำแบบถาวรก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ทำถึงอ้างอิงอะไรไม่ได้เช่นกันและการแก้ไขวันเวลาบนภาพจากสมาร์ทโฟนจะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะแก้ไขในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงแก้ไขข้อมูลบนฐานข้อมูลของอัลบั้มภาพไม่ได้แก้ที่ไฟล์โดยตรงครับ